สวัสดีครับชื่อท็อปปิยวัฒน์พงษ์คณิตานนท์ครับผมนิกนะครับมณฑลวิเศษสินครับเป็นคนจริงจังเป็นคนตั้งใจเวลาทำอะไรก็ตั้งใจอยากทำให้มันออกมาดีกับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเรื่องเรียนเรื่องเล่นหรือว่าเรื่องงานครับเป็นคนน่ารักครับแล้วก็เป็นคนขี้เล่นครับพูดเยอะครับสติก็มีบ้างบางเวลาครับกับงานก็สนุกครับรู้สึกว่าเราทำงานแล้วมีความสุขแล้วก็อยากให้ทุกคนที่ดูผลงานของเรามีความสุขด้วยเอาจริงผมมองว่าผมไม่แปลกนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นมองผมแปลกหรือเปล่าเวลามิกนอนมิกจะกระตุก2รอบก่อนหลับครับสมมติว่าเวลานอนดูปุ๊บแล้วก็นอนนอนกับแม่อย่างเงี้ยก็จะกระตุก1รอบปุ๊บก็เริ่มเคลิ้มละแล้วถ้ารอบ2ก็คือหลับสนิทเป็นทุกครั้งครับงานอดิเรกครับชอบเล่นกีฬาครับเมื่อก่อนก็จะเล่นตอนมัธยมเล่นบาสเล่นบอลปกติแต่ว่าพอตอนนี้ขึ้นมหาลัยแล้วก็ชอบเล่นกีฬาแปลกๆครับเช่นแบบเวกบอร์ดเล่นปีนเขาชอบอะไรที่มันเอ็กซ์ตรีมขึ้นมาหน่อยส่วนงานอดิเรกอย่างอื่นก็จะมีแบบชอบงานศิลปะครับชอบทำสเปรย์เพนต์เล่นกีตาร์ร้องเพลงครับแล้วก็ดูซีรีส์ครับเพื่อพัฒนาตัวเองผลงานที่ผ่านมานะครับผมก็จะถ่ายโฆษณาต่างๆครับเช่น Honda ครับแล้วตัวที่ถ่ายล่าสุดก็เป็น Pepsi แล้วก็ Sunbike ครับแล้วก็จะเป็นเดินแบบครับ Fashion Week เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วมีผลงานเพลง2เพลงนะครับชื่อเพลงว่าใจเลี้ยวกับเนื้อไรฮะไปฟังกันได้นะครับมีซีรีส์เรื่อง La Cuisine เมนูลับฉบับแก้มยุ้ยครับเป็นซีรีส์วายแล้วก็มีรับบทเป็นลูกชุบครับในนั้นงานอย่างอื่นก็จะเป็นเดินแบบครับของ Bangkok Fashion Week ช่วงปลายปีที่แล้วครับถ้าตอนเด็กผมอยากเป็นนักดนตรีตามร้านอาหารเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเท่ดีฮะเวลาเราเล่นดนตรีแล้วรู้สึกว่าเล่นดนตรีจีบสาวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นเสน่ห์ครับโตขึ้นเลยอยากเป็นนักดนตรีส่วนตอนนี้เปลี่ยนแล้วฮะตอนนี้อยากเป็นนักแสดงที่มีความสามารถครับคืออยากให้ทุกคนชื่นชมในผลงานของเราไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยคนนี้หน้าตาดีหรือว่าเฮ้ยคนนี้อันนี้อยากให้ชมที่ผลงานของเราว่าเฮ้ยคนนี้เล่นดีจังเมื่อก่อนนะครับก็คืออยากเป็นนักบินอวกาศครับเลยเรียนวิศวะครับแต่ว่าก็พอชีวิตผ่านมาเรื่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเนาะเราก็ไม่ได้เล็งเห็นตรงนั้นละตอนนี้ก็เป้าหมายสูงสุดก็ยังอยากเป็นนักแสดงครับเคยร่วมงานกับมิกไหมเหรอครับเคยครับเคยเดินแบบด้วยกันครับตอนนั้นน่ะยังไม่รู้จักว่าพี่เขาเป็นใครแต่ว่าช่วงเวลาที่เรากำลังเปลี่ยนชุดรอกำลังจะไปเดินจริงครับก็ได้คุยกันก็เลยทำให้รู้จักพี่เขาตั้งแต่ตอนนั้นครับเอา first impression เลยนะรู้สึกว่าพี่เขาเท่ครับตั้งแต่ตอนเดินละเพราะว่าพี่เขาเดินเป็นชุดแรกเขาจะเดินก่อนมิกแล้วเราก็เลยได้เห็นเขาเดินทุกครั้งคือความขาวเขาฮะผมรู้สึกว่าเขาขาวมากครับผมเป็นคนที่ผมอยากผิวขาวไงผมก็เลยเห็นเขาหูทำไมคนนี้ขาวจังเหมือนกินหลอดไฟเข้าไปผมรู้สึกขาวจังอยากขาวเหมือนเขาอะไรแบบนี้นี่จะเป็นคนนิ่งๆฮะแล้วก็เป็นคนที่ซีเรียสกับงานแต่ยังมีมุมอ่อนโยนแล้วก็มุมความเด็กของเขาอยู่ใช่มีความขี้อ้อนของเขาเขาเปรียบเหมือนแบบเป็นแมวขี้อ้อนนะฮะบางอารมณ์เขาอยากนิ่งก็นิ่งบางอารมณ์เขาอยากอ้อนเขาก็จะอ้อนพี่เขาเป็นคนน่ารักเป็นคนตลกเฮฮาอยู่ด้วยแล้วเป็นคนที่ positive ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าพี่เขาแบบแผ่ energy บวกตลอดเวลาเราเหนื่อยอะไรเงี้ยอยู่กับพี่เขารู้สึกว่าหายเหนื่อยเพราะพี่เขาไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเห็นพี่เขาเหนื่อยเลยเห็นพี่เขาแบบพี่เขาใส่สุดตลอดทุกงานครับถ้าเกิดให้เผาพี่ท็อปนะครับพี่ท็อปเนี่ยเป็นคนที่ดูจากภายนอกแล้วอะพี่เขาแบบดูดีเป็นคนตลกทุกอย่างแบบเขาแบบดูเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยอะเราอยู่กับเขาแล้วแฮปปี้เอนจอยเนาะพี่เขาก็โตกว่าแล้วเขาก็ช่วยเราในหลายๆเรื่องแต่ว่าพี่เขาเป็นคนที่กลัวกลัวในแบบกลัวความสูงกลัวผีกลัวสัตว์เลื้อยคลานจิ้งจกแมลงสาบก็ทำให้พี่เขามีมุมที่แบบดูอ่อนแอแล้วซึ่งมิกก็เป็นคนที่ไม่กลัวพวกนี้เราชอบอยู่แล้วด้วยพอได้เจอพี่เขาก็พี่เขาก็น่ารักดีไว้น่าเอ็นดูในบางมุมพอได้ร่วมงานกันมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนมิกเขาง่วงนอนอะไรเงี้ยหรือว่าหิวข้าวอะไรก็จะแบบพี่น้องมิกไม่ไหวมิกง่วงนอนมากเลยพี่น้องแล้วจังหวะหิวข้าวพี่น้องหิวข้าวอ่ะไม่ไหวแล้วข้าวอยู่ไหนข้าวอยู่ไหนอะไรประมาณเนี้ยฮะมิกตอนเห็นโปสเตอร์นะหูฮาร์ดเวิร์คเขาสวยมากเลยอ่ะน่าเล่นอ่ะแล้วเป็นจักรวาลเนาะมันต้องยิ่งใหญ่มากเลยเป็นโปรเจกต์ที่ดูน่าสนุกครับมันไม่ได้เป็นโปรเจกต์ที่เริ่มมาแล้วเป็นแบบเป็นเรื่องนี้ยาวๆๆแต่มันเป็นเรื่องที่มีหลายๆเรื่องในเรื่องเดียวกันทำให้รู้สึกสนุกเพราะว่าแบบมีคู่นู้นคู่นี้แล้วก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนๆได้เจอพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ในนั้นก็ยังมีความการแข่งขันกันเล็กๆสนุกๆมันทำให้รู้สึกว่าแบบเราต้องพยายามทำตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็แบบอินพูฟตัวเองตลอดเวลาครับ
รับบทเป็นกรครับในเรื่องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3เรียนคณะนิเทศครับตัวกรเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่านิ่งๆหน่อยก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนอยู่กับตัวเองชอบคิดอะไรกับตัวเองแต่ว่าข้างนอกพอคนเห็นมาก็จะดูแบบทำไมมันดูหยิ่งจังแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบคิดไปเรื่อยคิดกับตัวเองถ้าถามว่าตรงกับนิ่งไหมมันก็มีส่วนที่ตรงครับแต่ว่าเป็นแค่พาร์ทนึงของนิ่งเฉยๆเราก็สามารถเอาพาร์ทนั้นในตัวของนิ่งมาขยายให้เป็นกรได้ผมรับบทเป็นบุตรฮะนิสัยก็จะเป็นคนสนุกสนานเฮฮาครับไม่ค่อยคิดอะไรแต่ก็จะมีมุมแอบเครียดแต่ไม่แสดงออกคิดอะไรพูดเลยทำอะไรจงแจ้งแล้วก็กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยทำความที่มันเป็นคอมเมดี้เนาะพี่มันต้องเป็นจังหวะผมจะมีปัญหาเรื่องจังหวะมันไม่ค่อยคมมันเป็นความท้าทายของผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ทำให้จังหวะผมคมมากขึ้นด้วยความที่เขาเป็นคนนิ่งและเป็นคนคิดกับตัวเองเยอะเขาเลยเป็นคนที่ไม่ได้พูดออกมาบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นการมองแล้วเขาจะคิดในหัวเขาเฉยๆมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่ามันทำให้คนดูรู้ว่ากรอ่ะคิดอะไรอยู่ซึ่งนึกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ยากครับอยากรู้ว่าคนดูจะรู้ได้ไหมว่ากรเนี่ยคิดอะไรอยู่ในระหว่างที่เขามองเห็นบุตรในระหว่างที่เขาได้ยินเรื่องบุตรจะเป็นซีนที่กาแฟหกฮะเพราะผมรู้สึกว่า1ด้วยเสื้อมันต้องเลอะมันก็ได้ไม่กี่เทค2กาแฟมัน6แล้วมันก็คือ6เลยเนาะมันเลอะก็คือเลอะเลยแล้วมันก็เปียกเลยด้วยแล้วก็วิ่งผ่าเพื่อนๆในมอคือเราต้องวิ่งหลบให้มันภาพที่มันสวยอะซึ่งเราก็หลายเทคเหมือนกันแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่เลอะไงแล้วพอมันเลอะปุ๊บอะมันมีข้อจำกัดตรงเสื้อกับกาแฟที่มันค่อนข้างฟิกตรงนั้นนะครับเลยต้องทำให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟคภายในไม่กี่เทคอะมันก็เลยเป็นรู้สึกเป็นความท้าทายของผมแก้วน้ำชนแล้วก็ให้มันเลอะเขาไม่เลอะเราครับเป็นบล็อกกิ้งที่ยากที่สุดแล้วครับแล้วก็ทุกครั้งก็คือไม่เคยชนแล้วเลอะที่เดิมเป็นโปรเจกต์ที่มีหลายๆเรื่องในซีรีส์เรื่องเดียวแล้วมันทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆทั้งเป็นเพื่อนมหาลัยหรือว่าในเรื่องอื่นก็จะเป็นอาชีพต่างๆวัยต่างๆคิดว่ามันเป็นอะไรที่งดงามครับคือหนึ่งเลยเป็นจักรวาลเนาะคือมันจะมีหลายคู่มากๆแต่ละคู่จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วก็จะเล่าเรื่องในความสัมพันธ์แตกต่างกันนะครับเช่นคอมเมดี้ดราม่าแล้วก็เรื่องผีๆก็มีอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนมาติดตามเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชอบไม่เหมือนกันซึ่งซีรีส์เนี้ยให้อรรถรสทุกอย่างที่คนดูอยากได้แล้วก็ตอบโจทย์คนดูจริงๆฮะแล้วก็นักแสดงทุกคนก็คือหน้าตาดีทุกคนนะบอกเลยแล้วก็เล่นดีทุกคนฮะรับประกันฮะรอดูได้เลยฮะฝากซีรีส์เรื่องบางไม่เอื่นด้วยนะครับ You Are My Soulmate ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกรและบุตรมาเจอกันด้วยความเชื่อครับซึ่งความเชื่อนั้นก็คือการที่เราบังเอิญเจอใครเกิน3ครั้งแปลว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับมันคือพรหมลิขิตครับครับก็อยากให้ทุกคนติดตามด้วยนะครับ